สวัสดีครับพบกับผมหมอต้องนะฮะในจันทันดวงต้นคิด 360.com นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยการงานการเรียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าแม่ในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าทั้งเดือนนี้นะคนวันอาทิตย์เนี่ยน่าเห็นใจนิดนึงนะครับก็คือดูเหมือนว่าจะถูกเมฆหมอกบังแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับพอเดือนถัดไปผมมั่นใจว่าดีแน่นอนสีดาบคือต้องอดทนอดกลั้นจะมีปัญหาเรื่องของคนรอบข้างเป็นหลักคนที่มายั่วยุคนที่มาทำให้เราเขาเรียกว่าโมโหหรือว่ามาลองของเรานั่นแหละแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับอยู่เฉยๆภัยรีพินาศภัยรีพินาศหมายความว่าเขาไม่ได้ล้มหายตายจากเขาจะกลับเป็นดีหรือเขาจะอยู่ไม่ได้เองนะฮะเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับอ่ะพอมีการเงินที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็โชคลาภอาจจะไม่ต้องเน้นมากมายนักนะครับมีเรื่องของมรดกตกทอดหรือคนที่รู้สึกเห็นใจอยากจะให้เงินก้นถุงอยากจะชวนลงทุนโดยที่ให้เราลงแรงเรื่องของความรักครับเรื่องของความรักภาพรวมคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่าความรักดีอยู่แล้วพระราชาถือถ้วยก็คือสิ่งที่ดีความรักที่มีให้เสมอมาเพียงแต่ว่าเรื่องของอารมณ์รุนแรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพไม่มีปัญหาเลยคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่อุบัติเหตุใหญ่ก็ไม่เกิดหรือเกิดก็ไม่เป็นอะไรนะฮะก็เรียกว่าทำบุญเสริมดวงเรื่องการงานละกันมาต่อไปนะครับวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์การงานการเรียนนะครับการงานมีการเปลี่ยนแปลงของคนที่เกิดวันจันทร์เสมอนะครับก็อาจจะมีคนมาชักชวนนู่นนี่นั่นหรือว่าให้ลงช่วยลงทุนในที่ที่เราอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำดูนี่ดูสิเครื่องสำอางตัวนี้สิที่จริงเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนวันจันทร์พิจารณาในงานที่อาจจะดีอยู่แล้วไม่ต้องขยับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงปีหน้ามากกว่านะครับผมในเรื่องของการเงินโชคลาภการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโชคลาภเหมือนกันคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีลาภลอยจากการเทรดจากการซื้อมาขายไปจากการเรื่องฟุกๆที่ไม่ได้คาดหวังไว้หรือว่าอาจจะได้คนรอบข้างแฟนที่ดีที่ให้พ็อกเก็ตมันนี่เราก็ได้นะฮะเหมือนกับว่าทำตัวดีให้พ็อกเก็ตมันนี่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เป็นไปได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความรักนะครับความรักนี่ในแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือคนที่เป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมาแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องคดีความฟ้องร้องเรื่องบุตรหลานคดีความฟ้องร้องเรื่องกับญาติพี่น้องตัวเองในเรื่องของพื้นที่มรดกนะฮะจริงๆที่ผมต้องตีว่าญาติพี่น้องเพราะว่าก็คือคนเคยรักกันญาติพี่น้องกันนะฮะหรือว่าเพื่อนสนิทกันที่เคยทำธุรกิจแล้วไม่ลงรอยกันก็หรือสินสมรสทั้งหลายอันนี้ให้ระวังไว้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพครับไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะหายแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกเล็กๆเรื่องของบางทีนั่งท่าเดิมนานๆแล้วมันเมื่อยแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับวันต่อไปนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารนี่งานอาจจะมีปัญหาเยอะสักนิดนึงนะครับทำอะไรส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือว่ามันช้าสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะไม่ได้ก็ไม่อยากให้คาดหวังงานตั้งใจทำงานปัจจุบันให้ดีดีกว่านะครับเรียนก็เหมือนกันเหมือนกับทำไมทำอะไรก็โดนเพื่อนโดนอาจารย์ตำหนิเรื่อยเลยทำไมอยากจะทำอย่างนี้แม่ไม่เห็นด้วยมันเหมือนกับทุกคนรังแกเราจริงๆไม่ฮะมันเป็นฐานชีวิตที่มันเหมือนกับมันอืดๆฝืดๆมากกว่านะครับเรื่องต่อไปในเรื่องของการเงินโชคลาภเอานะทุกคนหวังดีการเงินยังดีโชคลาภก็มีด้วยก็เป็นคนที่มีการเงินเข้ามาดีในช่วงนี้แต่ว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวยังมีภาระหนี้เสียบางคนมีหนี้บ้านรถอะไรพวกนี้manage ให้ดีเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการใช้เงินก้อนหรือการที่ต้องสำรองจ่ายอยู่ด้วยเรื่องของความรักครับเรื่องของความรักเนี่ยระวังเรื่องมือที่3หรือคนที่จะเข้ามาจีบเราหรือเราไปชอบพอใครในขณะที่เรามีคนของเราอยู่แล้วคนโสดก็ระวังคนที่มีเจ้าของมาจีบด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพโอ้โหนี่ต้องระวังนะฮะไม่สบายกระทันหันมีเกณฑ์ผ่าตัดไส้ติ่งมีเกณฑ์มีเนื้องอกช็อกโกแลตซิสต์มีเกณฑ์เป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นนิ่วผู้ชายฮะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีทั้งหลายอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะเอาละครับวันต่อไปก็คือวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของการงานการเรียนครับการงานของวันพุธเนี่ยต้องบอกว่าอึดอัดมีความรู้สึกเหมือนกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าสิบดาวก็คือความหมดความมั่นใจแล้วก็ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ดีทำอะไรก็ดูเหมือนยากไปซะหมดที่จริงคนวันพุธต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าต้องเค้นความสามารถตัวเองออกมาให้ดีจริงๆสิบดาบนี่คือเหมือนกับตีว่าตายแล้วเกิดใหม่ทำไม่ได้ดีแล้วทำให้ดีก็ได้เพียงแต่ว่าอยู่ที่ใจเราฮะถ้าใจเรามั่นใจว่าเราทำได้
ให้กำลังใจตัวเองทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนงานและเรียนมีปัญหาเยอะครับวันพุธนะฮะในเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภการเงินดีโชคลาภก็มีด้วยนะครับมีโชคจากการเสี่ยงจริงๆคนวันพุธทำธุรกิจกลางคืนก็ขึ้นนะฮะในช่วงนี้นะครับเหมือนกับว่ารับอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอย่ามากนะฮะมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากการเล่นการพนันเล็กๆนะครับแล้วก็มีเรื่องฟุกๆจากการได้เงินจากทางอบายมุขหรือว่าขายที่ทางได้หรือว่าขายทรัพย์สินมาจุนเจือตัวเองนะครับเรื่องของความรักครับช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยนะฮะเรียกว่ามีเรื่องเครียดกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องของอารมณ์เรื่องของการปี๊ดเร็วบางทีไปจับตัวเธอฉันปุ๊บอารมณ์ขึ้นละประมาณนั้นนะฮะสุขภาพครับสุขภาพบางคนจะมีเกณฑ์โรคเก่ากำเริบพวกเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้หวัดคัดจมูกเจ็บคอพูดไม่ได้ประมาณนี้นะเข้ามาเกี่ยวข้องวันต่อไปนะครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสในเรื่องของการงานการเรียนครับการงานวันพฤหัสเนี่ยจริงๆบนพื้นฐานเดิมถือว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนชวนให้ทำงานใหม่อันนี้ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่างานใหม่ที่จะต้องทำอาจจะไม่ดีอย่างที่คาดคิดนะครับแล้วก็ระวังคนเข้ามาหลอกให้เราต้องเสียเงินมาหยิบยืมบางอย่างมาใช้มันสมองเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องระวังนะครับก็ต้องพิจารณางานให้ดีในเรื่องของการเงินโชคลาภครับเงินหมุนนะฮะก็อาจจะเงินฝืดในช่วงนี้จะมีเรื่องจำเป็นต้องใช้จ่ายบางคนช้อปปิ้งเพลินหรือว่าต้องใช้เงินในการลงทุนทำอะไรนิดๆหน่อยๆทำให้เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของความรักความรักเนี่ยตอนนี้คนรักต้องระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วเรื่องของการมีปากเสียงการเข้าใจผิดกันหรือว่าการไม่ยอมกันหรือว่าต้องระวังเรื่องของการถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะถูกทำร้ายโดยไม่ตั้งใจเรียกว่าเหมือนกับตกไปเป็นมือที่3ตัวที่เราเข้าใจผิดเนี่ยไม่ได้เป็นมือที่3หรือว่าเราไม่ได้คบกับคนนี้แต่ว่าเขามาสนิทกับเราแล้วเราก็โดนทำร้ายโดนกล่าวหาประมาณนั้นนะครับก็ต้องระวังตัวให้ดีเรื่องของสุขภาพก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่ผู้สูงอายุจะไม่สบายกระทันหันแล้วก็มีโอกาสที่เหมือนกับบางคนไปเที่ยวทะเลเจอแมงกะพรุนบ้างเจอแมลงอะไรต่อยแปลกๆเป็นผื่นขึ้นมีภูมิแพ้แบบแพ้สัตว์แพ้อะไรพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยมาต่อไปนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ต้องบอกว่างานเนี่ยจะถูกยั่วยุให้โมโหจากคนรอบข้างจริงๆอาจจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนใจดีแต่ว่าอาจจะบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่เจ้าอารมณ์เดิมต้องระวังโดนยั่วยุแบบหวังผลหมายความว่าไงหมายความว่ารู้ว่าเราเป็นคนขี้โมโหยั่วยุเพื่อให้ตีรวนเวลาจะพูด1กลายเป็น3 3กลายเป็น10สุดท้ายก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่ต้องพูดซะทีนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้คุณเงินรั่วเพราะคนอื่นโชคลาภไม่มีนะเงินลูกคนอื่นหมายความว่าจะมีคนมาหยิบยืมมาพูดจาไม่ดีแล้วก็ขอยืมเงินคุณในที่สุดหรือมาหลอกคุณก็ได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะเรื่องของความรักภาพรวมความรักยังดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ไกลกับคนรักนิดนึงเพราะว่าต่างคนต่างต้องไปทำงานกันคนละที่นะฮะเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี้แบ่งออกเป็น2ทางนะครับทางแรกคือแข็งแรงก็แข็งแรงไปเลยไม่มีอะไรเลยไอ้พวกที่ไม่สบายบ่อยเดี๋ยวจะเป็นสารพัดโรคเลยนะฮะคนที่เกิดมันสูงจึงมี2ทางนะครับแล้วส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกผุหรือว่าเรื่องของความดันนะครับหกล้มข้อเท้าแพงประมาณนี้นะฮะวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์นะฮะคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการงานการเรียนนะครับวันเสาร์ดีมากเลยนะครับผู้ใหญ่หนุนนำมีชีวิตที่ดีงานดีมีโปรเจกต์เสริมเชื่อมือต้องเป็นเราเท่านั้นถึงจะทำโปรเจกต์นี้ได้มีการร้องขอให้เราไปช่วยงานต่างๆที่ดีโดยเฉพาะท่านที่ทำราชการหรืองานในวงการบันเทิงนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ในพื้นฐานแต่ว่าเสียนิดนึงคือคุณอาจจะมีหนี้เสียเยอะหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวไปสักหน่อยนึงโชคลาภไม่มีนะครับเรื่องของความรักครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าดีมากนะครับความรักเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นวางแผนครอบครัวหรือบางคนเนี่ยมีรักซ้อนไม่รู้จะเลือกใครเลือกไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแต่ทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างเงียบก็เลยเหมือนเอาตัวรอดไปได้ในสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับท่านที่มีรักซ้อนนะครับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ไม่มีปัญหาดูเหมือนวันเสาร์สัปดาห์นี้จะดีนะฮะก็เป็นคนที่ไม่สบายแป๊บเดียวก็หายเหมือนกับจะร้ายแรงวันรุ่งขึ้นก็หายเฉยนะครับก็เป็นว่าจบในเรื่องของดวง7วันในจันทันดวงแล้วอย่าลืมช่วยกันแชร์นะครับเพื่อนๆนะครับในจันทันดวงกับต้นคิด360วันนี้ผมหมอต้องจิตต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ